Well, well ภาษาไทยแปลว่าปลาหวานปลาหวานสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้นะครับผมจะเอามอนสเตอร์ที่เป็นพวกปลาวาฬมาพูดคุยให้ฟังกันนะครับโดยที่ว่าตัวหลักเนี่ยเป็นป้อมปลาวาฬลอยลำครับผมซึ่งเป็นมอนสเตอร์ของคาจิคิเรียวตะอีกแล้วครับช่วงนี้แบบทำมอนสเตอร์ทะเลสนุกสนานมากเลยนะครับผมพวกป้อมปลาวาฬถือว่าเป็นมอนสเตอร์อีกตัวนึงนะครับที่คาจิคิเรียวตะใช้แล้วก็มีอิมแพคมากเป็นภาพจดจำสำหรับผมเลยนะแล้วก็ป้อมปลาวาฬนะครับเหมือนกับมอนสเตอร์หลายๆตัวครับผมมันมีเวอร์ชันอัปเกรดด้วยมีการอัปเกรดไปเป็นป้อมปลาวาฬขนาดใหญ่บ้างก็มีนะครับซึ่งการที่ผมคัดมาในคลิปนี้เนี่ยป้อมปลาวาฬมี3ครับผมแต่ระหว่างเสิร์ชไปเนี่ยไปเจอกับตัวปลาวาฬตัวอื่นด้วยนะครับก็เลยคัดมาคุยให้ฟังกันเลยก็คือว่าในคลิปนี้จะมีปลาวาฬทั้งหมด6ตัวนะครับเท่าที่ผมพอจะหาได้นะไม่แน่ใจว่าจะมียุบยิบเย็บย่อยเป็นปลาวาฬตัวอื่นอีกหรือเปล่านะครับก็เอาเป็นปลาวาฬก่อนละกันนะครับคิดว่ามีพวกปลาอื่นอีกเลยนะปลาโลมาปลาหมึกอะไรอย่างงี้อีกนะก็เดี๋ยวรอไปแล้วกันนะครับผมให้มันเป็นเรื่องๆไปซึ่งก็จะมีปลาวาฬบางตัวด้วยนะครับที่อาจจะอยู่ในซีรีส์อื่นแต่พอดีติดชื่อปลาวาฬนะครับก็อาจจะมีบางจังหวะอย่างเงี้ยที่ผมเอามาพูดคุยให้ฟังในกรณีที่จำนวนการในคลิปมันไม่ได้เยอะเกินไปซึ่งไอ้ป้อมปลาวาฬที่ผมเอาเข้ามาในคลิปนี้นะครับนอกจากตัวมอนสเตอร์ที่เป็นพิธีกรรมแล้วผมยอมรับเลยว่าผมเพิ่งรู้จักตอนทำคลิปนี้นะครับคิดว่ามีท่านผู้ชมหลายคนเหมือนกันน่าจะเพิ่งเคยรู้จักเนาะหรืออาจจะไม่เคยรู้จักว่าเฮ้ยมันมีป้อมปลาวาฬตัวและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเข้าสู่เนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าครับผมตัวแรกเลยก็ต้องเป็นตัวพระเอกก่อนเลยนะครับผมตัวนี้มีชื่อว่าป้อมปลาวาฬลอยลำนั่นเองนะครับขอเรียกสั้นๆว่าป้อมปลาวาฬกันละกันนะครับป้อมปลาวาฬเป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมธาตุน้ำเผาปลาเลเวล7พลังโจมตี2350พลังป้องกัน2150ครับผมการเป็นนี้นะครับก็เป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมธรรมดานะครับไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรมากมายมันเป็นมอนสเตอร์ที่สามารถอัญเชิญได้ด้วยการ์ดเวทพิธีกรรมที่มีชื่อว่าคำสาบานป้อมปลาวาฬครับซึ่งวิธีการก็คือเมื่อเราใช้การ์ดเวทมนต์ใบนั้นแล้วนะครับผมให้เรารวมดาวรวมเลเวลของมอนสเตอร์ที่เป็นวัตถุดิบของพิธีกรรมเนี่ยให้ได้7ดาวขึ้นไปนะครับผมแล้วก็อัญเชิญป้อมปลาวาฬตัวนี้ลงมาได้นั่นเองครับสั้นๆแค่นี้เลยการ์ดใบต่อไปนะครับผมก็เป็นคำสาบานป้อมปลาวาฬนะครับให้ดูหน้าตาของมันการ์ดใบนี้ก็เป็นการ์ดเวทมนต์พิธีกรรมธรรมดานะครับซึ่งก็เขียนเท็กซ์การ์ดไว้เหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยนะครับก็คือเมื่อเราใช้งานการ์ดเวทมนต์ใบนี้ให้เราสังเวยมอนสเตอร์ที่อยู่บนมือหรืออยู่บนฟิวนะครับผมรวมดาวให้ได้7ดวงขึ้นไปแล้วก็สามารถอัญเชิญป้อมปลาวาฬตัวเมื่อกี้ลงมาได้ครับซึ่งถ้าใครเคยดูในอนิเมะจะได้รู้นะว่าคาจิกิเขาใช้การ์ดใบนี้ด้วยแล้วก็อัญเชิญป้อมปลาวาฬมาด้วยทีนี้เนี่ยป้อมปลาวาฬมันก็จะตัวใหญ่มากๆเลยนะครับอันนั้นคือจะเป็นเวอร์ชันมอนสเตอร์พิธีกรรมแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันบ้างครับผมการ์ดใบนี้มีชื่อว่าปลาวาฬป้อมประการรบครับการ์ดใบนี้นะครับเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุน้ำเผาปลาเลเวล7พลังโจมตี2350พลังป้องกัน2150ครับเรียกว่าสเตตัสเหมือนกันทุกประการเลยนะครับแค่ไอตัวเนี้ยมันเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์เฉยๆนะครับวิธีการอัญเชิญก็รีลิสมอนสเตอร์2ตัวเพื่ออัญเชิญมันลงมานะครับผมตัวปลาวาฬป้อมประการรบนี้นะครับเป็นมอนสเตอร์ที่มีอยู่3เอฟเฟกต์ด้วยกันครับโดยมาดูเอฟเฟกต์แรกกันก่อนเลยนะครับผมเอฟเฟกต์แรกนะเป็นเอฟเฟกต์ที่สามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งเท่านั้นครับคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่บนมือหรืออยู่ในสุสานเราสามารถรีลิสมอนสเตอร์ธาตุน้ำที่อยู่บนฟิลของเรา2ตัวนะครับแล้วก็สามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้ลงมาแบบพิเศษได้เลยเห็นไหมว่าไม่ต้องอัญเชิญแบบธรรมดาก็ได้นะครับอัญเชิญแบบพิเศษด้วยวิธีนี้ก็ได้เช่นกันครับส่วนเอฟเฟกต์ที่2ของมันนะครับก็คือเมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญลงมาแบบพิเศษได้สําเร็จเราสามารถนําการ์ดที่มีชื่อว่า4สเตลจากในเด็ก1ใบลงมาเซตอยู่ที่ฟิลของเราได้เลยนะครับผม4สเตลก็เป็นการ์ดอีกอันนึงนะครับผมที่สามารถใช้ได้ในฟิลทะเลนะก็เดี๋ยวถ้ามีพวกแบบการ์ดกับดักเวทมนต์ที่สามารถใช้ในฟิลทะเลได้อะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวก็เอาไปคุยให้ฟังกันในคลิปนั้นอีกทีนึงแล้วกันนะครับแค่ให้เห็นว่าการ์ดใบนี้มันสามารถเอาซีสเตลมาเล่นด้วยได้นั่นเองเนาะส่วนเอฟเฟกต์ที่3ของมันนะครับก็คือเทิร์นละครั้งถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ที่เป็นธาตุน้ำที่อยู่บนฟิลของเรานะครับตกเป็นเป้าเอฟเฟกต์ของการ์ดเวทมนต์มอนสเตอร์แล้วก็กับดักนะเราสามารถทําให้เอฟเฟกต์นั้นของอีกฝ่ายหนึ่งไร้ผลแล้วก็ทําลายการ์ดใบนั้นทิ้งได้เลยครับคือพอมาในฐานะมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ปุ๊บก็ดูจะโหดขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมว่าเชิญง่ายกับตัวพิธีกรรมนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ของมันก็ดูจะคุ้มค่ากว่าด้วยกับการที่อัญเชิญมานะครับเพราะว่าเราเล่นเด็กนี้เราก็ต้องใส่มอนสเตอร์ธาตุน้ำไว้เยอะๆอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราก็ใช้มอนสเตอร์ธาตุน้ำรีลิสไปเลย2ตัวเพื่ออัญเชิญปลาวาฬป้อมปราการรบตัวนี้ลงมานะครับการไปต่อไปนะครับผมป้อมปลาวาฬยักษ์ครับผม
ป้อมปาวานยักษ์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธาตุน้ำเผาปลาเลเวล7พลังโจมตี 2,550 พลังป้องกัน 2,350 ป้อมปาวานยักษ์นะครับผมก็สมชื่อของมันนะมันน่าจะดูใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ดูจะแข็งแกร่งกว่า2ตัวเมื่อกี้ด้วยเพราะว่าพลังโจมตีก็เยอะกว่าแล้วมาดูป้อมปาวานยักษ์ตัวนี้ดีกว่าครับผมเอฟเฟคของมันนะครับมี3อย่างด้วยกันครับโดยแต่ละเอฟเฟคนั้นเราสามารถใช้งานได้เพียงเทอร์ละครั้งเท่านั้นเอฟเฟคแรกของมันเลยนะครับก็คือถ้าเกิดบนฟิลนั้นมีทะเลอยู่มอนสเตอร์ธาตุน้ำที่อยู่บนฟิลของเรานั้นจะสามารถโจมตีผู้เล่นได้โดยตรงครับคือแบบผมนึกภาพเลยนะว่าการใช้เอฟเฟคนี้คือเหมือนกับเอาพวกมอนสเตอร์ธาตุน้ำขึ้นป้อมปราการนี้แล้วก็เข้าไปยิงถล่มอีกฝ่ายนึงได้เลยอะไรประมาณนั้นนะส่วนเอฟเฟคที่2นะครับผมก็คือในช่วงแบทเทิลเฟสของอีกฝ่ายนึงเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่ง่ายหน้าอยู่บนฟิลของอีกฝ่ายนึงได้1ตัวครับผมแล้วก็สามารถทำลายการ์ดใบนั้นทิ้งได้ซึ่งแบบเอฟเฟคอย่างโหดเลยนะครับก็คือว่าอีกฝ่ายนึงแบบจะเข้าแบทเทิลเฟสอย่างเงี้ยมึงต้องโดนสอยไปก่อนแล้วตัวนึงประมาณนั้นครับนึกภาพว่าถ้ามันอยู่กับฟิลทะเลใช่ไหมเทิร์นของเราเนี่ยมอนสเตอร์ธาตุน้ำเนี่ยก็คือจะสามารถโจมตีโดยตรงได้สารพัดนึกเลยนะครับแล้วก็พอเป็นเทิร์นของอีกฝ่ายนึงอย่างเงี้ยอีกฝ่ายนึงจะโจมตีเข้ามาปุ๊บจะเข้าแบทเทิลเฟสก็ต้องโดนไอ้ตัวเนี้ยยิงทำลายไปก่อน1ตัวนะครับเอฟเฟคร้ายกาจจริงๆแล้วก็เอฟเฟคที่3ของมันยังไม่ต่อครับผมก็คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกทำลายด้วยการต่อสู้และถูกทำลายด้วยเอฟเฟคเราสามารถเลือกการ์ดมอนสเตอร์ที่เป็นธาตุน้ำเผานักรบจากเด็กหรือจากสุสานนะ1ตัวครับผมเลือกเอามอนสเตอร์ตัวนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือหรืออัญเชิญลงมาแบบพิเศษได้ครับคำว่าเผานักรบในที่นี้ผมเข้าใจได้เลยว่าจะต้องเป็นพวกชาวประมงในตำนานแน่นอนครับเพราะว่าเราจัดเด็กแบบป้อมปาวานใช่มั้ยจัดเด็กชาวประมงในตำนานมันก็เป็นธีมของไอ้คาจิคิอยู่แล้วครับผมก็เลยเข้าใจว่ามอนสเตอร์ที่เป็นเผ่านักรบที่จะมาอยู่เด็กเดียวกับป้อมปาวานยักษ์นี้ได้นะจะต้องเป็นชาวประมงในตำนานไม่ผิดแน่เลยการ์ดใบต่อไปนะครับผมบิ๊กเวลครับบิ๊กเวลนะครับผมเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคธาตุน้ำเผ่าปลาเลเวล9พลังโจมตี 1,000 ป้องกัน 3,000 ครับการ์ดใบนี้นะครับชื่อของมันแปลง่ายดีเนาะบิ๊กเวลนะครับผมปาวานใหญ่ปาวานยักษ์นั่นเองนะซึ่งเจ้าตัวบิ๊กเวลหรือปาวานยักษ์นี้นะครับผมมันก็เป็นมอนสเตอร์ที่สเตตัสไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับเท่าที่ดูนะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูเอฟเฟคของมันกันครับเอฟเฟคของมันก็คือเมื่อเราอัญเชิญแอดวานซ์การ์ดใบนี้ลงมาได้สำเร็จเราสามารถรีลิสการ์ดใบนี้ได้นะครับเมื่อเรารีลิสการ์ดใบนี้เสร็จปุ๊บเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ธาตุน้ำเลเวล3จากในเด็กลงมาแบบพิเศษได้3ตัวครับผมก็คือว่าเราใช้มอนสเตอร์2ตัวใช่ไหมในการที่จะอัญเชิญตัวบิ๊กเวลลงมาหลังจากที่เราอัญเชิญมันเสร็จปุ๊บเราก็สังเวยตัวมันเองเพื่ออัญเชิญมอนสเตอร์เลเวล3 3ตัวมันดูทำให้แบบยุ่งยากดีเหมือนกันเนาะเป็นการเพิ่มจำนวนมอนสเตอร์บนฟิลอย่างนั้นเหรอนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับผมมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญมาแบบพิเศษด้วยเอฟเฟคของเจ้าบิ๊กเวลนะครับผมเอฟเฟคก็จะถูกทำให้ไร้ผลด้วยนะครับเน้นเป็นการเพิ่มจำนวนมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลจริงๆแหละนะครับผมพอดูเอฟเฟคของมันแล้วดูมีความงงๆนิดๆว่าจะสังเวยตัวเองแบบนี้เพื่ออะไรตัวต่อไปนะครับผมไวออร่าเวลครับไวออร่าเวลเป็นมอนสเตอร์ซิงโครธาตุน้ำเผาปลาเลเวล8พลังโจมตี 2,800 ป้องกัน 2,000 ครับการ์ดใบนี้นะครับผมเกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุน้ำแล้วก็มอนสเตอร์ธาตุน้ำที่ไม่ใช่จูเนอร์1ตัวขึ้นไปนะครับผมอัญเชิญซิงโครลงมาซึ่งการ์ดใบนี้นะครับมี UC เอฟเฟคด้วยกันครับเอฟเฟคที่1เลยนะครับก็คือเมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญซิงโครลงมาได้สำเร็จมอนสเตอร์ตั้งโจมตีที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งทุกตัวจะต้องถูกทำลายไปครับแล้วก็เอฟเฟคที่2นะครับก็คือการ์ดใบนี้ใน1 Battle Phase มันจะสามารถโจมตีมอนสเตอร์ได้2ครั้งครับแล้วก็เอฟเฟคที่3นะครับก็คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้โจมตีใส่มอนสเตอร์ที่ตั้งป้องกันอยู่นั้นให้เรามอบความเสียหายทะลุดีเฟนซ์ให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายนึงครับเดี๋ยวผมอ่านมาถึงตรงนี้แล้วอุ๊ยไอตัวนี้โหดมากนะครับผมคือไอตัวเนี้ยมันอัญเชิญลงมาแล้วมันทำลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายนึงได้ด้วยนะครับทำลายมอนสเตอร์ที่ตั้งโจมตีใช่มั้ยแล้วมันสามารถโจมตีได้2ครั้งแล้วถ้าเกิดว่าบนฟิลตอนนั้นน่ะไอตัวนี้ถูกอัญเชิญลงมาแล้วทำลายมอนสเตอร์ตั้งโจมตีไปหมดแล้วถ้าอีกฝ่ายนึงยังมีมอนสเตอร์เหลือก็แสดงว่าจะต้องเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นตั้งป้องกันถูกมั้ยแล้วพอถ้ามันตั้งป้องกันอยู่ไอตัวเนี้ยสามารถโจมตีเพื่อมอบความเสียหายทะลุดีเฟนซ์ได้แล้วนอกจากนั้นนะครับมันโจมตีมอนสเตอร์ได้2ครั้งด้วยเอฟเฟคแบบร้ายกาจมากครับผมเรียกว่าไม่เหลือทางไปให้ศัตรูได้เลยนะครับแม่ชอบจริงๆเลยตัวนี้แล้วต่อมานะครับเอฟเฟคที่4เอฟเฟคสุดท้ายของมันนะครับก็คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกทำลายโดยอีกฝ่ายนึงและถูกส่งลงสุสานไปเราจะสามารถรีมูฟมอนสเตอร์ธาตุน้ำที่อยู่ในสุสานของเรานะครับผมยกเว้นการ์ดใบนี้นะรีมูฟออกไปเสร็จปุ๊บเราจะสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้ลงมาแบบพิเศษครับผมซึ่งพอเราอัญเชิญแบบพิเศษมันลงมาปุ๊บการ์ดใบนี้จะกลายเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์นะครับซึ่งตรงนั้นก็ไม่ใช่ประเด็นครับผมอัญเชิญลงมาแล้วอาจจะถูกเปลี่ยนคุณสมบัติกลายเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์แต่ว่าเอฟเฟคที่ผมเล่ามาก็ยังใช้ได้นะครับซึ่งการอัญเชิญลงมาด้วยการเป็นจูเนอร์อย่างเงี้ยมันก็จะกันเอฟเฟคแรกนะครับผมเอฟเฟคที่บอกว่าสามารถทำลายมอนสเตอร์ที่ตั้งโจมตีอยู่ทุกตัวได้นะครับแต่ว่ามองว่าไอ้เอฟเฟคที่สามารถทำให้โจมตีทะลุดีเฟ
็นได้เอฟเฟกต์ที่สามารถทำให้โจมตีมอนสเตอร์ได้2ครั้งอย่างเงี้ยเออแค่มีเอฟเฟกต์นี้ผมว่าก็เหลือแหล่แล้วนะการใบต่อไปใบสุดท้ายนะครับผม Destroy Cruel Well ครับ Destroy Cruel Well เป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นธาตุน้ำเผ่าปีศาจเลเวล9พลังโจมตี 2,600 ป้องกัน 2,400 ครับการใบนี้นะครับตอนแรกนะก็คืออ่านมาเนาะมอนสเตอร์ในคลิปนี้คือเป็นเผ่าปลาหมดเลยนะครับที่เป็นเจ้าพวกปลาวาฬเนี่ยแต่การ์ดใบนี้ดันเป็นเผ่าปีศาจซะอย่างนั้นเลยครับผมเพราะว่ามันอยู่ในซีรีส์ของ Destroy นั่นเองนะตัวนี้นะครับเกิดจากการใช้มอนสเตอร์ H-Imp Fusion กับมอนสเตอร์ Furnimal ครับเอฟเฟคของมันก็คือเมื่อเราอัญเชิญฟิวชั่นการ์ดใบนี้ลงมาได้สำเร็จให้เราเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิวของอีกฝ่าย1ใบเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิวของเรา1ใบแล้วก็ทำลายการ์ดใบนั้นทิ้งครับเอฟเฟคที่2นะครับก็คือเทิร์นละครั้งเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่อยู่บนฟิวของเราได้1ตัวหลังจากนั้นนะครับผมให้เราส่งการ์ดที่เป็น Destroy ที่อยู่ในเด็คหรืออยู่ในเอ็กซ์ตร้าเด็ค1ใบลงสู่สารไปมอนสเตอร์ที่เราเลือกเมื่อกี้นั้นจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นครึ่งนึงของพลังโจมตีตั้งต้นของมอนสเตอร์ที่เราส่งลงสู่สารไปนะครับพลังโจมตีนี้จะเพิ่มขึ้นไปจนกว่าจะถึงช่วงจบเทิร์นนั่นเองครับผมซึ่งเอฟเฟกต์นี้นะครับสามารถใช้งานในเทิร์นของอีกฝ่ายนึงได้ด้วยครับซึ่งดูจากเอฟเฟกต์แล้วก็สามารถใช้กับตัวเองได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมเลือกไว้แบบว่าเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองไว้ขู่ศัตรูอย่างเงี้ยในเทิร์นของอีกฝ่ายนึงก็ทำได้หรือเทิร์นของเราจะเป็นฝ่ายรุกบ้างแล้วเราก็ส่งมอนสเตอร์ลงไปเพื่อเพิ่มพลังโจมตีก็ทำได้เช่นกันนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นป้อมปลาวาฬแล้วก็ปลาวาฬอื่นๆกันละกันนะครับตลกตรงที่ว่ามันเป็นเผ่าปลาเนาะแต่ว่าเท่าที่ผมรู้มาพวกปลาวาฬที่เราเรียกกันเนี่ยครับมันไม่น่าจะเป็นปลาโดยทางการนะครับผมก็แต่เป็นเผ่าปลาเพราะว่าให้เราเรียกแล้วก็เข้าใจกันง่ายเพราะว่ารูปร่างลักษณะของมันอาจจะเหมือนปลาก็ว่าได้เท่าที่ผมเล่ามาก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าพวกป้อมปลาวาฬหรือปลาวาฬทั้งหลายนะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงนะครับแล้วก็มีการ์ดอื่นที่เป็นปลาวาฬอีกไหมอย่างนี้ท่านผู้ชมก็เสริมกันเข้ามาได้เลยนะครับโดยที่คลิปนี้ก็เน้นปลาวาฬไปเดี๋ยวรอคลิปต่อๆไปนะครับผมเรื่องราวของท้องทะเลมันยังไม่จบครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมีสัตว์ตัวอื่นที่เป็นทะเลที่เป็นปลาอะไรพวกนี้มาพูดคุยให้ฟังเพิ่มเติมกันอีกแน่นอนนะครับผมก็รอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ